ฎหมายสมรสเท่าเทียมควรจะมีมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะคะก็สมควรมีความรักที่ดีได้ค่ะเห็นด้วยค่ะแล้วก็ดีมากๆเห็นด้วยครับยุคมันเปลี่ยนทัศนคติก็เปลี่ยนว่าน่าจะเปลี่ยนได้แล้วถูกต้องแล้วครับเห็นด้วยค่ะมันไม่ได้มองเรื่องว่าเป็นเพศอะไรแต่แบบคิดว่าถ้าเรื่องความรักอะค่ะใครก็รักกันได้สมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องแก่ไปอะค่ะเราอาจจะต้องมีคนดูแลถ้าสมมติว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาได้สมรสเท่าเทียมก็อาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับเขาค่ะความรักก็คือเป็นสิ่งสวยงามอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็อยากให้มันแบบเท่าเทียมกันรู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนนะคะสู้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ดีใจกับทุกคนด้วยที่ได้มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วในปัจจุบันค่ะเพศชายค่ะที่เขามีความรักเขาก็อยากรู้สึกว่าอยากมีการจดทะเบียนเหมือนหญิงกับชายบ้างก็รู้สึกว่าดีเลยค่ะมันถึงเวลาของพวกเราแล้วชาว LGBTQ นะคะซึ่งเรารอเวลานี้มายาวนานมากแล้วก็สังเกตได้เลยว่าสังคมทุกวันนี้อะค่ะเขายอมรับแล้วก็เปิดกว้างมากๆแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีชายไม่มีหญิงเป็นแค่บุคคลคนหนึ่งแล้วก็อยากจะขอบคุณรัฐบาลเลยที่แบบมองเห็นแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตคู่ของพวกเราไม่ได้มองแค่ว่าเป็นชายหญิงแล้วก็ส่วนตัวปั๊กเองอ่ะสนับสนุนเรื่องนี้มาตั้งแต่ร่างครั้งแรกยังไม่ผ่านจนทุกวันนี้ผ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับประเทศไทยเราค่ะใช่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าควรมีความหลากหลายทางเพศนะแล้วเราก็ควรจะส่งเสริมให้ทุกคนเพราะทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีความรักเหมือนกันก็สมรสเท่าเทียมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับดีเลยเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงมันแบบว่าคือคนมันรักกันอ่ะมันก็ห้ามไม่ได้เนาะสำหรับลูกหวายกินนะครับคิดว่ามันเป็นเดี๋ยวนี้โลกกับเทรนด์ปัจจุบันแหละมันเปลี่ยนไปแล้วคิดว่าอันนี้มันเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยเพราะว่าความรักอ่ะมันไม่จำกัดเพศครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการสมรสเท่าเทียมคือแบบมันเท่าเทียมกันมันแบบไม่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบสูงกว่าต่ำกว่าโฟเห็นด้วยค่ะเพราะว่าอะไรอะไรมันจะสะดวกขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะที่อย่างตอนนี้ร่างเรามันผ่านแล้วเนาะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างนึงแต่ว่าเราก็ยังรอลุ้นกันต่อไปว่าการเป็นคู่ชีวิตเนี่ยในการรักษาพยาบาลหรือว่าในการครอบครองสิทธิ์อะไรต่างๆหรือว่าผู้ปกครองคนแรกเนี่ยจะได้ไปต่อหรือเปล่าคือเห็นด้วยครับมันเป็นความส่งเสริมความหลากหลายคือการมองว่าต่อให้มันเป็นแค่เรื่องเพศแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมความหลากหลายทุกด้านเลยเพราะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นครับทุกคนมีสิทธิและก็เสรีภาพในเรื่องของทั้งความรักแล้วก็การที่จะมีความรักที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะเป็นเรื่องที่ดีครับผมเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยครับผมให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องทางกฎหมายครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ดีนิวเห็นด้วยนะคะกับการมีสมรสเท่าเทียมก็คือทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้แต่งงานกันค่ะทุกวันนี้โลกเราอะค่ะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หลายประเทศนะคะก็ได้มีการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วแล้วเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาประเทศไทยของเราก็ผ่านมาตราครั้งที่2แล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงวาระที่3แล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยไอก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันลงค่ะเรามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันค่ะให้สมรสเท่าเทียมเราของเรานะคะถูกต้องตามกฎหมายได้เนี่ยอย่างแน่นอนค่ะ